คยเห็นผีไอเคยเห็นผีไอเคยเห็นผีจริงๆที่ได้วันป่วยเหมือนใครอุ้ยแต่วันที่มีผีเยอะมากห้างผู้ชื่อเดมของเพื่อนแล้วถ้าอยู่ไปพูดชื่อเพื่อนเดมอ่ะเขาจะจำได้มีครูมาจากที่ละไม่รู้ว่าเป็นคุณวันไหนผีใช่เป็นคุณไทยอาจจะทำป่วยบ่อยอุ้ยคนไทยทำบ่อยๆด้วยเหรอค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Channel เพชรเซทเย่กลับมากับพี่เดวิดอีกแล้ววันนี้เราจะมาพูดกันเรื่องของความเชื่อกันใช่ครับความเชื่อก็อย่างเช่นแบบก็ความเชื่อเนาะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าทางฝั่งไต้หวันเนี่ยมีความเชื่ออะไรบ้างแล้วก็ฝั่งไทยเนี่ยมีอะไรบ้างเริ่มจากฝั่งไหนก็แล้วอันแรกเลยหนิงเคยได้ยินไหมว่าที่ไทยอ่ะเขาทุกคนตอนแรกเพชรคิดว่าจะมาแชร์เรื่องความเชื่อระหว่างไทยกับไต้หวันแต่ว่าสิ่งที่พี่เดวิดเตรียมมาเนี่ยมันน่าสนใจมากเพชรเลยขอยกทั้งคลิปนี้ให้เรื่องของพี่เดวิดเลยส่วนเรื่องของความเชื่อไทยเนี่ยเดี๋ยวเพชรขอทำคลิปแยกไปอีกคลิปนะคะยังไงทุกคนรอติดตามกันด้วยนะข้อหนึ่งของหนึ่งคืออะไรไอคิดว่าคนจีนหรือว่าเชื้อสายจีนที่ไทยนั้นน่าจะดูเรื่องนี้ uh-huh. อาจจะไม่ได้ตกใจขนาดนั้นคือใน12เดือนนะมี1เดือนที่คนไต้หวันคนจีนเป็น Chinese นะเราเชื่อมั่นว่ามีวุญญาณสามารถอดจัดช่องทางเงินมาในโลกแบบนี้มาทำอะไรอ่ะผีอะมีที่ดีและที่ไม่ดีใช่ไหมเขาต้องเปิดประตูให้เขาออกไปข้างนอกหาข้าวกินเพราะว่าเขาเป็นผีไม่ดีใช่ไหมเขาไม่มีข้าวกินในอีก11เดือนละมีเขตเดือนนี้สามารถออกไปแต่ว่าจริงๆก็มีผีที่ดีแล้วว่า ancestor ของเราเขาออกมาสามารถมาดูว่าลูกเขาหรือว่าอะไรเขาเป็นเดือนเดือนซึ่งเดือนนี้เนี่ยจะห้ามทำอะไรมากเลยห้ามทำอะไรมากเยอะมากห้ามเดินคนเดียวห้ามกับบ้านเดินห้ามทำอะไรที่ออกเสียงดังไม่บอกเคยได้เหมือนเคยได้ยินแต่จำไม่ได้แล้วอันนี้เขาเรียกว่าวันอะไรอ่ะวันเปิดประตูของผีเปิดประตูผีแล้วชื่อภาษาจีนเขาชื่ออะไรอ่ะกวยเหมือนใครอุ้ยตรงตัวเลยเหรอเออกวยเหมือนใครแต่ว่าเพชรอ่ะไม่เคยได้ยินชื่อวันนี้นะแต่ว่าใครสักคนอ่ะเคยเล่าให้ฟังว่าจะมีวันนึงที่เปิดให้ผีมาแล้วก็วันนึงที่ปิดด้วยเราต้องดูปฏิทินที่เป็นลูเนอร์แบบที่เป็นจันทรคติเป็นเดือนเจ็ดเดือนเจ็ดถังเดือนเลยแต่ว่าวันที่หนึ่งเดือนเจ็ดอาจจะไม่ได้ตรงกับคาล endar ตรงนี้อาจจะเป็นเดือนเป็ดสักวันหนึ่งแล้วก็ถึงเดือนเก้าสักวันหนึ่งฉะนั้นเมื่อช่วงหน้านี้คนจีนคนไต้หวันทำไม่นิยมแต่งงานเข้าบ้านหรือว่ามีอะไรเพราะว่าทุกคนจะรู้สึกว่าไม่ได้เกิดวันที่ดีอะที่ดีมากๆเข้าใจทุกคนเพิ่งรู้เลยว่ามีวันแบบนี้ด้วยเนี่ยใช่วันที่มีผีเยอะมาก จริงๆอ่ะวันเวลาปกติอ่ะวันตอนเช้ามีแสงสว่างอย่างนี้จริงๆคุณก็ไม่กลัวหรอกแต่ว่าเมื่อที่อยู่ไปเมื่ออะไรต่างๆแล้วว่าเย็นๆแล้วอ่ะทุกคนจะมีข้อห้ามเป็นความเชื่ออ่ะมีข้อหนึ่งคือห้ามพูดชื่อเด่นของเพื่อนห้ามพูดชื่อเต็มของเพื่อนเพื่อนแต่เมื่อผีอะก็จะออกตัวละไกลๆแล้วถ้าอยู่ไปพูดชื่อเพื่อนเต็มอะเต็มนะเขาจะจำได้ผีอะที่อยู่รอบๆอะคือเขาอาจจะไม่มีครอบครัวแล้วก็ทำอะไรไม่ดีก็เลยห้ามชื่อเต็มแล้วพอเขาจำชื่อเต็มได้แล้วเขาจะทำยังไงต่อเขาจะติดกับอยู่แล้วคือชื่อเต็มก็จะเป็นชื่อสามพยางค์ในภาษาจีนนั่นแหละใช่สองหรือสามถ้าอย่างนั้นเดือนนั้นเพชรก็จะเรียกพี่เดวิดว่าเฉินเพ้อหัวไม่ได้ถูกก็จะต้องเรียกว่าเดวิดกลางวันนะไม่เป็นไรอ๋อหนีว่าตอนนี้อยู่ในเดือนนั้นไหมตอนนี้ยังไม่หรอกไม่เอาผ่านไปแล้วใช่ไหมโอเคกลัวไหมแอบกลัวนิดนึงงานที่สองคือห้ามนายเดือนนั้นนะมาอย่างนี้จับเพื่อนอะไรนะห้ามจับไหล่เพื่อนใช่ใช่เจนปังใช่เพราะว่า
เราเชื่อมั่นว่ามนุษย์เรามีสารไฟอยู่ในตัวเราถ้าเซนส์อันนั้นมันตะบันเลยยู้จักเมื่อนั้นก็ผีจะติดกันอยู่แล้วเกี่ยวอะไรกับเจนป่ะใช่มนุษย์มีสารไฟแค่ไหนถ้าเราอยู่ที่ปงหัวหัวกันไหลสองฝั่งเหมือนมีคนมาแตะไหลก็เหมือนจะไปดักไฟอันนั้นดักไฟแล้วใช่แล้วก็มีครูมาจัดอีกอ่ะไม่รู้ว่าเป็นคุณว่าไงผีใช่เมื่อเราสมัยไม่มีคนเดินเราอยู่เดินข้างพานหนองชนะอยู่ห้ามอันนี้เลยเพราะว่ากลัวไฟดับด้วยอย่างนี้ก็ไฟดับแล้วก็อยู่ก็จะเห็นอะไรอยู่ข้างหลังแล้วก็จะทำให้ผีมันติดอยู่แล้วก็อยู่ก็ไม่ลักกี้ทางเดินเลยโอ้แล้วถ้าหัวก็จับไม่ได้เลยก็หัวปกติไม่มีคนจับอยู่แล้วมีคนให้เพชรใช่ไหมแต่ว่าไฟอ่ะนานเคยอยู่กับตัวเราอยู่แล้วถ้าสมมติอยู่ตากันแล้วอยู่ก็ต้องทำสิ่งที่ดีด้วยหรือว่าให้มี energy มากแล้วก็กลับมาอีกทีอะไรต่างๆอ๋อโอเคกำลังคิดว่าจะเอาน้ำมันมาทาให้มันมีไฟขึ้นมาโอเคเจอสองงานเนาะก็ตอนนี้ที่เราบอกว่าในตรงกลางคืนอะเราอาจจะไม่แนะนำคุณในเดือนนี้ตากผ้าข้างนอกเย็นๆเพราะว่ามีพอเดาได้ไหม พอตากผ้าข้างนอกผีก็จะเข้ามาสิงผ้าของเรา แล้วพอเราเอามาใส่ผีก็จะเข้าตัวเราใช่สามารถ extend แบบนี้ถ้ามีลมมาที่นี่เสื้อก็จะพิวแต่ในเดือนนั้นเราไม่รู้ว่าเป็นลมมาหรือว่าเป็นผีอยู่ที่นู่นฉะนั้นน่ะทุกคนจะบอกว่าไม่สามารถตักเสื้อผ้าในกลางคืนใช่มีอีกไหมมีอีกสุดท้ายเป็นคนไทยอาจจะทำบ่อยๆโอ้ยคนไทยทำบ่อยๆด้วยเหรออ่าอาจจะเป็นเพราะว่าเรือดูฝนไทยอ่ะมันหนักมากไอรู้แล้วเพราะว่าช่องนี้มีแม่น้ำหลายๆที่ที่ใหม่ๆไม่นานข้ามถนนซึ่งทุกคนจะมีเอาร่มใช่ไหมมีร่มของตัวเองเดี๋ยวเมื่ออยู่เข้าออฟฟิศอะไรต่างๆร่มอ่ะก็จับเปิดแล้วก็วางตรงผ้าใช่มันไม่ได้ก่อนคนจริงเพราะว่าทุกคนรู้ว่าร่มเปิดทีจะเข้าเลยเข้าในร่มเพราะว่าร่มอ่ะร่มเป็นลักษณะที่อยู่การแสงถูกไหมใช่แล้วผีก็ชอบซ่องข้างในกับบ้านอ้าวแล้วถ้าเราหุบร่มอ่ะผีก็ก็ไม่รู้ว่าคือก็คือไม่ว่าจะฝนตกหรือแดดออกหรือยังไงก็คือห้ามกางร่มเลยในเดือนนั้นใช่คืออยู่สามารถวางข้างนอกก็ได้คือว่าแต่ว่าถ้าอยู่วางข้างในบ้านนะผีก็จะเข้ามาในบ้านใช่คือคนไทยน่าจะไม่เชื่อหรอกเพราะว่าออฟฟิศอยู่เปิดประตูเต็มถนนใช่แล้วก็มีแบบนึงคือถ้าอยู่ไปโรงแรมอ่ะเมื่ออยู่เข้าห้องอยู่ต้องล็อกเขาประตูบอกว่าวันนี้ผมจะรบกวนนะมาพักห้องนี้หนึ่งวันเพราะว่าเดือนนั้นเราเชื่อบ้างว่าทุกที่มีผีข้างในก็มีผีแต่ว่าถ้าอยู่เอาล่องหรือว่าเอาอันนั้นมาจะได้ผีที่ไม่ดีแต่ว่าถ้าอยู่เข้าห้องถือว่าเป็นผีดีๆอ่ะอยู่คนรบกวนเขาแล้วถูกไหมเขาอยู่ที่ห้องนี้ก็เลยบอกว่าวันนี้จะมาผมจะมารบกวนพักหนึ่งวันนะคะใช่แล้วก็เข้าเลยว่าอยากรู้ว่ามีเชื่อไหมเชื่อในเรื่องใครกุยเหมือนอะไรนี่ไหมไอ้จริงผมเชื่อนะอผมเชื่อเพราะว่าไอ้เคยเห็นผีไอ้เคยเห็นผีจริงๆที่ได้วันซึ่งเกิดผมเขาโรบริสเปกใช่แล้วก็เราก็เชื่อมากว่าถ้าเราทำสิ่งที่ดีๆอาจจะน่ามีอะไรติดกับอยู่หนีแล้วถ้าสมมติว่าอย่างหนีอยู่เมืองไทยแล้วคนไทยไม่รู้เรื่องนี้อ่ะแล้วในเดือนนั้นอ่ะเขามาแตะไหล่หนีอันนี้ทำไงไอ้ตกใจจริงเหรอใช่ไอ้ก็แต่ว่าก็ต้องตัดแล้วไม่ทันแล้ว ใช่ไม่ทันละ แต่ว่าคนไทยชอบบอกว่าไม่เป็นไรผีได้หวังไม่นานที่นี่หรอก ใช่ก็อยู่ไปไทยดูนางผีของจีนอ่ะอยู่ก็ไม่ต้องกลัวเพราะว่าผีไม่มีพาสปอร์ตยังไม่รู้ก็ตลอดดีนะใช่ใช่ก็เลยเมื่อผีเปิดประตูโอกาสจะไม่เกี่ยวแทนโอ้ทุกคนเป็นแบบไม่เคยได้ยินแบบละเอียดขนาดนี้ในเรื่องของอะไรนะใครกูเหมือนใช่โอ้แต่ว่าจริงๆมีดีเทล
ข้างในมันเยอะมากเยอะกว่านี้ใช่ไหมเท่าที่เดวิดดูว่าเป็นแบบนี้แต่ว่าคุณที่รู้เรื่องนี้แล้วก็เครื่องนี้ก็มีไลฟ์เวอร์ชันอยู่หรอกแต่ว่าใครๆกันก็เคยเดินนี้ห้ามทางอะไรที่อยู่อาจจะปกติอยู่ทำอะอยู่ไม่ค่อยสนใจลองนั่งลงหน่อยทีเรื่องนี้แบบมันไม่มีในหนังสือเรียนเลยที่เราเรียนอะไม่มีโอเคโอเคว่าจะรู้ไว้แล้วว่าจะไปดูปฏิทินนะแล้วว่าจะระวังตัวใช่เพิ่มปิดประตูนะน่าจะเพิ่มปิดประตูแล้วเออปิดประตูแล้วโอเคปีหน้าระวังสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์นะครับแล้วก็ใครยังไม่ติดตามกด subscribe กดกระดิ่งในช่องเพชรแซดด้วยนะคะคลิปนี้เรา2คนไปแล้วค่ะบ๊ายบาย